ตกต่างกันตรงนี้นะครับบวกกับเขามีนักเตะระดับโลกอย่างซองฮึงมินนะครับอีกคั้งอินก็สร้างความแตกต่างได้เยอะเลยนะครับอิชิบอกว่าเรายังมีเวลาในการวางแผนเล่นก่อนถึง2นัดสุดท้ายนะเก็บไม่ได้แม้กระทั่ง1นึ่งคะแนนทุกคนตั้งใจเล่นเต็มที่นะแต่ต้องยอมรับว่าเกาหลีเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงจริงซึ่งทําให้ทางสมาคมฟุตบอลเวียดนามนี่ตัดสินใจปลดฟิลิปทูซิเย่ไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆครับ สวัสดีครับผมชูประชญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนีะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องนี้ครับชูประชญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับในคลิปนี้แน่นอนว่าจะมาพูดถึงเบื้องหลังเกมไทยกับเกาหลีกันหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะใครได้ดูเกมนี้บ้างนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็น่าจะได้ดูกันทุกคนนะครับก็น่าเสียดายนะครับเราแพ้ไปศูนย์ประตูตัดนะครับก็ถือว่าเป็นสกออร์ที่ขาดลลยยเนะะฮ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเกมนี้มันแสดงเห็นว่าเรากับเขาเนี่ยมันคนละคาจริงๆนะคุณผู้ชมฮะไปพูดถึงภาพรวมๆเกมนี้กันนิดนึงนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นแหละนะครับคือเกมนี้แตกต่างกันเยอะเลยนะครับแม้ว่าเราเองจะเขาเรียกว่าได้ใจจากเกมแรกมานะครับที่บุกไปเสมอกับเขามาได้นะครับแต่เกมนี้เนี่ยเกาหลีเองเขาก็มาเน้นแล้วก็มาเคี่ยวด้วยนะครับ คือเราก็คาดการณ์กันว่าเขาคงจะไม่เล่นพลาดเหมือนเกมแรกแล้วนะครับซึ่งเขาเองก็แสดงให้เห็นว่าเราเองเนี่ยยังห่างกับเขาเยอะนะครับรูปเกมการคลองบอลน,นะฮะการจบสกอร์นะครับแม้ว่าหลายคนมองว่าอากาศร้อนนี่น่าจะส่งผลนะครับแต่ทีมระดับท็อปแบบนี้คุณชมฮะพวกเขาเนี่ยมีวิธีรับมือนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นแล้วว่าจัดการกับเรื่องนี้ได้นะครับทำให้ทุกอย่างมันก็แตกต่างกันตรงนี้นะครับบวกกับเขามีนักเตะ ระดับโลกอย่างซองฮึงมินนะครับอีคังอินก็สร้างความแตกต่างได้เยอะเลยนะครับซึ่งเป็นเราเองนะครับที่ไม่สามารถรักษาระรฐานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเจอจุดเปลี่ยนในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บอย่างทีละทอแล้วก็พีระดนด้วยนะครับแทคกติกของอิชิมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามปัญหาเฉพาะหน้านี้เกิดขึ้นนะฮะต้องยอมรับว่าสุดท้ายแล้วภาพรวมเนี่ยเรายังห่างชั้นกับเขาจริงๆครับสำหรับเกาหลีนะฮะแต่ว่าอย่างไรแล้วก็2นัดไม่แพ้รวดเนี่ยก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับได้มา1คะแนนนะฮะ แม้ว่าเกมนี้จะแพ้แบบบทรูปไปสะหน่อยนะครับทำให้สถานการณ์บทรสรุปตรงนี้เนี่ยหลังผ่าน4เกมในกลุ่มนี้เองเนี่ยเรามีอยู่4คะแนนนะครับอยู่อันดับที่3นะฮะจีนเนี่ยไปชนะสิงคโปร์นะครับ4ประตูต่อ1ก็เท่ากับว่ามี7คะแนนนะครับเกมหน้านะครับ เราต้องบุกชนะจีนแล้วก็เปิดบ้านชนะสิงคโปร์ให้ได้นะครับแล,ล้วรวมไปถึงต้องยิงเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าผลต่างประดูดได้เสียตอนนี้เป็นรองอยู่นะฮะซึ่งหลังจบเกมเนี่ยนักข่าวพักษนะรายงานบอกว่าอิชินี่ก็ซึมเลยนะครับซึ่งผมเองก็มองว่าไม่ใช่แค่อิชิหรอกครับคนไทยทั้งประเทศก็ซึมเหมือนกันนะฮะเพราะว่าสถานการณ์มันเครียดและหลังจากนี้นะครับซึ่งเราเองก็ไม่ได้คะแนนจากเกาหลีในเกมนี้นะครับโดยหลังจบเกมเนี่ยอิชิให้สัมภาษณ์บอกว่าอันดับแรกเนี่ยต้องบอกว่าจากนัดแรกเนี่ยเป็นเกมที่ทีทมชาติไทยเล กันไปสุดเลยทําให้วันนี้มันเกิดข้อแตกต่างก็คือเรื่องของอาการล้านะครับโดยของสภาพร่างกายแผนที่วางไว้ก็คือเน้นเกมรับแต่เกมรุกเนี่ยก็พยายามจะขึ้นเกมไปตามจังหวะแล้วก็รักษาบอลไวให้ได้แต่ก็ทําได้ไม่ดีตามที่คาดหวังเอาไว้นะแน่นอนว่าการบาดเจ็บของทั้งทีลทอแล้วก็พีรดลนเนี่ยมีผลต่อแทคกติกเหมือนกันนะฮะอย่างไรก็ตามเราไม่ต้องการให้ผู้เล่นบาดเจ็บซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากอาการล้าของนักเตะด้วยนะครับ อิชิบอกว่าเรายังมีเวลาในการวางแผนเล่นก่อนถึง2นัดสุดท้ายนะที่ผ่านมาเรามีสมาธิแค่เกาหลีใต้เท่านั้นอย่างไรก็ตามทั้ง2ทีมมีการเปลี่ยนแปลงในตัวโค้ชนะครับทั้งจีนแล้วก็สิงคโปร์นะครับซึ่งเราจะนํานเทปการเล่นใน2เกมที่ผ่านมานํามาวิเคราะห์เพื่อเตรียมแผนต่อไปด้วยเชื่อว่าทีมไทยยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่ใน2นัดที่เหลือเพราะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับอิชิยังพูดถึงเกาหลีใต้บอกว่าการเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยเราก็เน้นทําการบ้านจากเอเชียนคัพที่ผ่านมาแหละ พยายามหาวิธีการอย่างไรเพื่อเอาชนะทีมระดับท็อปแบบนี้ให้ได้ส่วนเรื่องความกดดันนั้นเนี่ยอิชีบอกว่าจะบอกว่ากดดันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เรามีเป้าหมายซึ่งก่อนจะไปถึงจุดหมายตรงนั้นเนี่ยเรามีงานต้องทํามากมายซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์เกมต่างๆด้วยทําให้นักเตะพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมโดยเราไม่ได้มองผลแพ้ชนะเป็นเกมต่อเกมแต่เราต้องมองถึงการพัฒนาเตะในระยะยาวด้วยต้องทําให้เป็นระบบแล้วก็มีความต่อเนื่องมากกว่านี้นะฮะซึ่งก็ มันได้อะไรเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องของประสบการณ์นะครับได้รู้จุดมาตรฐานของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับในเกมเจอกับเกาหลีใต้2แมตช์ตรงนี้นครับว่าเราอยู่ในจุดไหนนะครับเราต้องพัฒนาในจุดไหนวรวมไปถึงมองไปถึงอนาคตด,ด้วยนะครับว่าเราจะต่อยอดจากระบบทีมตรงนี้ทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอีชีเองก็เขาเรียกว่านําผลที่แพ้ตรงนี้นะครับ ไปพัฒนาทีมอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เขาก็สัมภาษณ์หลังเกมนะสำหรับอิชิอินะครับยังมีความหวังอยู่นะฮะในส่วนตัวที่เขาให้สัมภาษณ์ตรงนี้นะครับส่วนทางมาดามแป้งนายกบอลไทยนะครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เหมือนกันนะครับก็ยังบอกว่าช้างศึกเนี่ยจะบุกไปปราบทีมชาติจีนแล้วก็จะเก็บสิงคโปร์เข้ารอบให้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือกล่าวขอโทษแฟนฟุตบอลชาวไทยด้วยนะครับที่ไม่สามารถเก็บคะแนนได้ในเกมนี้นะครับที่เปิดบ้านแพ้กับเกาหลีนั่นเองนะครับ โดยทางมารามแปบงบอกว่าก็เสียใจมากแหละแต่ต้องบอกน้องทุกๆคนแล้วก็อิชิเองซึ่งวันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยที่วันนี้เราถมบลงานเก็บไม่ได้แม้กระทั่งหนึ่งคะแนนทุกคนตั้งใจเล่นเต็มที่นะแต่ต้องยอมรับว่าเกาหลีเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆสมกับเป็นทีมรันกิ้งเบอร์22ของโลกทุกคนยังสู้ต่อแน่นอนต่อจากนี้นะเราต้องไปเจอกับงานหนักแน่น่นคือการไปเยือนจีนต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ด้วยและกลับมาเปิดบ้านรับมือกับสิงคโปร์ซึ่งทั้ง2เกมต้องเก็บให้ได้6แต้้มมเเพื่าา่่ออทีจะสสาาารรถขไปูบ3ให้ได้ แต่สิ่งที่ตนเองประทับใจมากก็คือวันนี้มีแฟนฟบอลเข้ามาดูที่สนามราชมังคาลากราสถาน45,458คนก็ถือว่าเยอะมากนะคุณผู้ชมฮะอูโหูนี่คือถือว่าเต็มความจุแบบในรอบผมว่าน่าจะหลายปีเลยแหละนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็น,นบรรยากาศแบบนี้นานมากแล้วด้วยนะัในที่ผ่านๆมานะครับซึ่งเวลาแป้ก็บอกว่าก็ดีใจนะที่ได้เห็น,นบรรยากาศแบบนี้แต่ต้องกราบขอโทษแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะที่ไม่สามารถนําแต้มมาได้ต่อจากนี้ก็ทาให้ดีที่สุดใน2เกมที่เหลือ ครับนะฮะอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของนายกบุญไทยนะครับมาดามแป้งคุณนนพัผ่านนันเนงนะครับที่ก็ออกมาขอโทษที่ไม่สามารถทําได้ตามเป้านะฮะสำหรับ2นัดที่เหลือของทีมชาติไทยก็จะไปเตะนู่นเลยครับเดือนมิถุนายนนะฮะนัดที่5เตะวันที่6มิถุนายนไปเยือนจีนก่อนนะครับแล้วก็วันเล่นนัดสุดท้ายในรอบนี้ก็วันที่11มิถุนายน4วันถัดมานะครับเปิดบ้านเจอกับสิงคโปร์นะครับสนัดตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับต้องชนะเท่านั้นแล้วก็ลุ้นให้จีนสะดุดด้วยนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างยี่จะเขาเรียกว่าระทึกแล้วก็สถานก,การณ์บีบคั้นมากจริงๆตรงนี้รอส่งกาลังใจเชียร์ให้กับทีมช่างสื่อต่อยังมีความหวังอยู่นะคุณผู้ชมฮะในเพื่อยังมีอีก2นัดให้เราได้ลุยกันต่อครับคุณผู้ชมครับอ่ะก่อนที่จะไปปิดคลิปแวะไปที่เวดนานิดนึงครับคุณผู้ชมครับไปดูผลงานของเพื่อนรักเราหน่อยนะครับที่นัดที่แล้วเนี่ยแพ้อ,อินโดมานะครับปรากฏว่าเกมนี้มาเปิดบ้านนะครับโดนอินโดมากยี่คาบ้านไปซะอย่างนั้นเลยครับคุณผู้ชมฮะโดนไปสามศูนย์เลยทีเดีย ซึ่งทําให้ทางสมาคมฟุตบอลเวียดนามนี่ตัดสินใจปลดฟิลิปทูซิเย่ไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงครับผลงาน4นัดชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นนะฮะโอกาสเข้ารอบนี้ก็ต้องบอกว่าพอๆกับเราเลยนะฮะต้องชนะในอีก2นัดที่เหลือนะครับเพราะว่ามีแค่3คะแนนเท่านั้นก็ลุ้นให้อีโดสะดุดด้วยนะครับหลังจากหมดยุคโคตรปาร์กนี่มีแต่การาดดิ่งลงจริงๆครับสำหรับวงการฟุตบอลเวียดนามนะครับทั้งเอเชียนคัพนี่ก็ไม่ดีนะครับมาต่อด้วยคัลเลอร์บอลโลกก็ เละเทอีกนะครับแพ้กับอาเซียนเพื่อนบ้านนะครับอินโดนีเซียทั้งไปแล้วครับเลยนะครับก็ถือว่าวิกฤตแล้วนะครับสำหรับเวียดนามนะฮะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนํามาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองผครับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ